สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปเล่นเกมใหม่นะชื่อว่าเกมคอร์รัปนะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการทุจริตนะครับในประเทศนะครับซึ่งเกมนี้พัฒนานะครับได้เขียนนะทั้งหมดโดยคนไทยนะครับผมก็เลยแบบอยากสนับสนุนมากนะครับที่จริงผมรู้ว่านะครับว่ามันมีนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นนะผมก็โหลดไว้ตั้งนานแสนนานนานจนจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับไปเลยนะครับเราคอร์รัปนะครับเกมนี้เพิ่งเข้าครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับอ๋อโอเคเป็นทางนอนดีมากเลยนะครับเป็นทางนอนแต่เพลงนี่ผมจะไม่ได้ยินนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้คำเตือนเนื้อเรื่องเกมนี้เป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นไม่เกี่ยวกับบุคคลสมาคมหรือเหตุการณ์ใดทั้งสิ้นโอเคเข้าใจละดูเพลงดิแรงนะโอเคความแตกต่างของคนเรานะทำให้เราเลือกตัดสินใจนะต่างกันเราอยากให้คุณบอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณตัวของคุณโดยข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยหรือมีผลกระทบอะไรกับเกมคุณเป็นไม่ใช่การเลือกเพศคุณเป็นอะไรไม่ใช่การเลือกเพศตัวละครอ๋อคืออยากได้ข้อมูลจริงนะครับเป็นผู้ชายนะครับคุณอายุโอ้โหต้องใส่อายุด้วยเหรอเฮ้ยทุกคนก็รู้อายุผมหมดซี27นะครับขอให้สนุกไปกับการเดินทางในโลกอะไรนะShelter นะครับ Shelter นี่แปลว่าโลกที่ถูกกำบังนะครับที่คล้ายๆแบบมีหลังคามุงมีคนมากำบังให้นะครับโอเคครับก็คงจะต้องตั้งค่าก่อนนะครับเสียงเพลงเต็มบทสนทนาอ่านเฮ้ยผมอยากรู้อะว่ามันมีเสียงหรือเปล่าหรือว่าบทสนทนานะครับก็ไม่รู้แหละนะครับผมเริ่มเกมแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะไม่ตีผมนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงผมกับเสียงเขามันจะตีหรือเปล่านะเริ่มเกมกันนะผมจะไม่อ่านแล้วกันนะเพราะมันบอกว่ามีอ่านให้ด้วยนะครับปี2040นะครับโลกกำลังเสื่อมถอยจากการปกครองครับที่บริหารประเทศกอบโกยผลประโยชน์นะครับกลุ่มคนที่มีอำนาจนะเพียงหยิบยื่นมือนะครับมีชีวิตอยู่อย่างฟุ้งเฟ้อสุขสบายนะครับพวกรวยๆนั่นเองนะครับคนที่มีอำนาจนะครับอยู่อย่างสุขสบายนะครับแต่ว่าประชาชนนี่อยู่อย่างแบบอดอยากรากแค้นนะครับมีการปล้นสะดมอาชญากรไปทั่วไปหมดนะครับเพราะไม่มีกินไงบางทีนะการที่เกิดอาชญากรการปล้นนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีกินนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีกินแล้วจะไปปล้นนะที่จริงไม่ใช่นะครับโอเคครับที่ในหลวงเราเนี่ยคือสอนดีมากนะครับสอนแบบอยู่อย่างพอเพียงนะครับถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงได้เนี่ยไม่ว่าเราจะมีกินไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็ยังอยู่ได้ไงเข้าใจปะนั่นแหละนะครับคือทำให้ไม่เกิดอาชญากรรมนะครับเกิดขึ้นนะครับพลูโตนะครับพวกเขาค้นพบเครื่องข้ามเวลาและหวังจะใช้มันย้อนกลับไปนะเพื่อแก้แค้นความผิดพลาดในอดีตเอ้ยแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแก้แค้นความผิดพลาดในอดีตว่างั้นไปโอเคไลอานะครับมันคือประเทศไลอานั่นเองนะครับแล้วก็ประมาณว่านะครับเราจะย้อนอดีตไปนะเพื่อจะทำให้เจ้าไลอานี่ไม่ได้ขึ้นครอบครองประเทศนะครับเซฟเรียบร้อยตอนที่1นะครับการตัดสินใจของอมิตาทำไมไม่ใช่ชื่อไทยวะเชลเตอร์ซิตี้อ๋อชื่อเมืองเชลเตอร์ซิตี้ปี2040นะครับโอเคก็คือเกมนี้มันจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกไหนครับ1 2 3หรือ2 3นะพี่อากิระโอ้โหชื่อมันไม่ได้ชื่อไทยเลยรอฉันด้วยรอฉันด้วยไม่ใช่รอฉันด้วยโหรอฉันด้วยนี่ภาษาไทยวิบัติหมดนะครับเร็วเข้าเดี๋ยวพวกไลอาเห็นเข้าล่ะก็เสร็จกันพอดีอมิตาทำไมเธอน่ารักจังเลยอมิตาดูยูนิฟอร์มนะครับจะเข้ากันมากเลยสองคนนี้เพราะพวกเดียวกันรู้แล้วหน้าเจ้าโปโป้น่ะสิก็จะยอมมาโปโป้โปโป้คืออะไรโปโป้เดี๋ยวนะโปโป้อ๋อนี่เจ้ามาทำไมเนี่ยทำภารกิจนะครับภารกิจอะไรน้ออมิตาก็ไม่มีใครดูอยู่แล้วนี่ช่างเถอะรีบไปก่อนใครจะเห็นเข้าถ้าใครรู้ว่าฐานทัพเราอยู่ทางฐานทัพฐานลับเราอยู่ตรงไหนนะครับแผนเราจะพังหมดไปเลยไปดิอมิตาแป๊บนะ
มีโทรศัพท์เข้าว่าไงหัวหน้าอากิระครับผมพลทหารกายใครชื่อกายนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีการเรียกหัวหน้าทุกหน่วยเข้าประชุมนะครับรวมถึงหัวหน้าอากิระด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นมีข่าวว่าไลอารู้ที่อยู่ของหน่วยปูโตของเราแล้วนะปูโตช็อกมากนะครับเข้าใจละนะครับฉันจะดีตามไปเดี๋ยวนี้เลยระวังตัวด้วยนะครับหัวหน้าอากิระพวกไลอาคงเริ่มรู้แผนของเราแล้วแหละโอเคบอกทุกคนให้ระวังด้วยไม่รู้เป็นเกมอะไรนะครับผมไม่รู้จริงว่าเป็นเกมอะไรนะเกิดอะไรขึ้นที่อากิระพี่ดูเครียดนะเกิดเรื่องที่ฐานทัพของปูโตน่ะตอนนี้ฐานทัพของฐานลับปูโตไม่ปลอดภัยแล้วโอเคแต่อาจจะรู้ที่อยู่ของเราแล้วก็ได้อามิตาเธอกลับไปก่อนนะอุตส่าห์มาแล้วนะครับอาจจะมีสายสืบอยู่ในพวกของเรานะครับไปกับพี่ไม่ปลอดภัยหรอกเข้าใจละวางตัวด้วยพี่อากิระไม่จะไปกับพี่ผมคิดว่าคงจะไปด้วยแหละนะครับไม่ไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่พี่อากิระหนูจะไปกับพี่โอเคอามิตาไม่เข้าใจเหรอมันอันตรายเกินไปนะแต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นแหละพี่ให้เธอไปเสี่ยงไม่ได้เข้าใจแล้วครับพี่อากิระระวังตัวด้วยอ้าวไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ไม่ไปทั้งนั้นเหรอไหนก็ระวังตัวด้วยงั้นเรากลับบ้านกันเถอะโป๊ะโป๊ะมีว่าแล้วนะอ้าวโป๊ะโป๊ะไปตามซะงั้นครับตามโป๊ะโป๊ะตามพี่อากิระไปรับกลับมาเดี๋ยวนี้โป๊ะโป๊ะอ๋อนึกว่าจะไม่ได้ไปละแล้วก็แอบไปสรุปนะครับภารกิจนะครับโปโปวิ่งหลุดเข้าไปในฐานทัพฐานลับพูโตครับอามิตาต้องเข้าไปจับโดยต้องหลบหลีกหน่วยรักษาความปลอดภัยถูกจับภารกิจจะล้มเหลวทันทีโอเคจะเดินยังไงวะเนี่ยวิธีการเล่นเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดบังคับตัวละครโดยใช้ปุ่มโอเคห้ามถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยจับได้เอาเวนดีมันไปอยู่ตรงนั้นนะครับงั้นผมคงเจ๊งอ่ะบ๊ายบายเย้ภารกิจสำเร็จแล้วไม่ยากเลยนะครับเฮ้ยเกมนี้สนุกอ่ะดูเหมือนแบบเท่ดีนะครับเท่ดีคล้ายๆแบบ Robbery Bob อ่ะแต่ว่าไม่ค่อย engaging เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเจอละนะครับณฐานทัพลับของหน่วยพูโตนึงนะผมเบาแอร์ก่อนแรงเยอะเกินครับเปิดลมแรงสุดไงเฮ้ยทำไมค้างกลับทำไมโอเคมิมี่จะพูดได้แค่มิมี่เท่านั้นเหรออยู่เดี๋ยวนี้นะโปโป้ให้ตายสิเราเข้ามาลึกเกินไปแล้วนะฐานทัพลับเนี่ยพี่อากิระยิ่งแม่เข้ามาในนี้ด้วยเพราะมันอันตรายนะครับทำไมถึงอันตรายเรารีบกลับกันเถอะเอ๊ะมีใครมาวางอะไรแถวนี้นะมันกระเป๋าอะไรคุณรับกระเป๋าไร้สาระจริงกระเป๋าปริศนาถูกวางไว้ในฐานทัพพลูโตนะครับพลูโตเราคุณสามารถดูสิ่งของทางขวาโอเคกลับนั่นใครน่ะว้ายโดนจับซะแล้วโอ้ยเธอเข้ามาอย่างนี้นะอมิตาคือเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับคือหนูพยายามจะตามจับเจ้าปุ๊บปั่วมันกลับบ้านแต่ว่ามันหนีมาในนี้นะครับแกดื้อจริงๆเธอนี่มันรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นโหน่าคิดแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นเหรอกายเจ้ากายนี่เองแม่งโคตรเท่เจ้ากายแม่งผมโคตรเท่ที่ฐานทัพลับของเราน่ะสิถูกปล่อยออกหมดแล้วทั้งที่นี่และฐานอื่นทั้งหมดของพลูโตด้วยปล่อยออกคืออะไรเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างกันยังไงกันมาจับสัญญาณได้ว่าข้อมูลมันถูกปล่อยมาจากฐานของเราข้อมูลอะไรแต่คาดว่ามีการปล่อยอย่างต่อเนื่องในการปล่อยอะไรต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นแล้วครับ
ปล่อยอะไรปล่อย GPS เหรอคุณได้บันทึกตรวจจับการปล่อยพิกัดอ๋อปล่อยพิกัดนะครับอาคิระนั่นหมายความว่าในกลุ่มพวกเราก็มีหนอนบ่อนไส้จริงนะสิโอ้โหเซ็งมากเลยเราอุตส่าห์ต่อต้านเผด็จการไม่เผด็จการนะต่อต้านอำนาจใหญ่ครับเผด็จการบางทีก็ไม่ใช่หมายความว่าอำนาจนะแบบมีทุกอย่างนะครับในทำอะไรก็ได้อย่างงี้นะมันก็แล้วแต่ที่แหละครับที่จริงนะน่าเป็นอย่างนั้นครับหัวหน้าเรายังตรวจจับได้ว่าสัญญาณถูกส่งมาบริเวณนี้ผมถึงจะรีบเข้ามาดูนี่แหละงั้นก็ปรับขึ้นสัญญาณให้เป็นความละเอียดสูงสุดเราเร่งหาดูเจอแล้วครับเร็วจังเลยตำแหน่งของตัวปล่อยสัญญาณอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นครับเฮ้ยฮะว่าไงนะอามิตาพี่ขอดูกระเป๋าของเธอหน่อยสิคุณได้ระเบียบการปฏิบัติภารกิจระเบียบการปฏิบัติภารกิจ Revolution การย้อนเวลาเพื่อไปหยุดไลอาก่อนชนะเลือกตั้งนะครับก่อนที่จะชนะเลือกตั้งนะครับไลอาเจ้าไลอาได้รับวิทยุสื่อสารปริศนาอุปกรณ์สื่อสารรูปพิเศษที่ทำมาเพื่อใช้ในหน่วยพลูโตจำเป็นต้องใช้ลายนิ้วมือของเจ้าของนะในการใช้เท่านั้นนี่มันเครื่องมือสื่อสารรูปพิเศษที่หน่วยของเราใช้อยู่นี่ใช่ครับเป็นรูปพิเศษที่กองทัพของเราทำขึ้นมาเองอามิตาจะเป็นคนส่งสัญญาณปล่อยพิกัดที่อยู่ของพวกเราออกไปงั้นเหรอเนี่ยหนูไม่ได้เป็นคนทำนะคะโกหกไอ้กายเครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยตำแหน่งมันอยู่ที่เธอนี่ในเมื่อหลักฐานมัดตัวขนาดนี้นอกจากเธอแล้วจะเป็นใครได้อีกล่ะครับผมว่าไอ้กายมันต้องเป็นหนอนบ่อนไส้แน่แล้วมันแบบพยายามจะป้ายสีนะครับให้อมิตานะแน่ๆเลยนะครับเหมือนดูละครเลยเนี่ยนี่ต้องเดาไว้ก่อนนะครับแถมเธอคนนี้นะครับยังแอบมานะครับในฐานของเราอย่างมีพิรุธด้วยแม้เป็นน้องสาวหัวหน้าเถอะผมก็เล่าเว้นโทษให้เธอไม่ได้เอาทหารมาจับเธอทั่วไปจับตัวเธอไปเดี๋ยวนี้อาคิระเลยบอกอามิตานี่เธอเป็นคนทำเรื่องแบบนี้อย่างนั้นจริงๆเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อต้องเชื่อแล้วล่ะครับเพราะหลักฐานทุกอย่างมันชี้ไปที่เธอผมไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะพี่อาคิระแกนี่เป็นน้องสาวหัวหน้าแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นคนเดียวที่อยู่แถวนี้นะครับทุกอย่างมีนะครับหมดเลยหนูไม่ได้ทำจริงๆนะพี่เชื่อหนูเถอะพี่ก็อยากเชื่อนะอมิตาแต่ว่าพี่อากิระพี่ก็รู้ว่าหนูไม่มีทางทำแบบนั้นเครื่องมือสื่อสารอันนั้นไม่ใช่ของหนูในเมื่อเธอยืนกรานว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งที่พี่ช่วยได้คงมีแค่พี่จะขอให้เทพสืบสวนตัดสินเรื่องนี้ให้เทพไหนวะ Justice Break คืออะไรมันจะสู้อะไรกันนะครับ Justice Break นะครับให้เทพคือใครฟิงเฉยนะครับ SS อะไรวะเนี่ยมันเป็นเกมการ์ดหรอวะทำไมมี2ด้านโหมดสืบสวนฮู้มีโหมดสืบสวนด้วยเทพสืบสวนครับโอ้โหสุดยอดนี่คือเทพสืบสวนเหรอเนี่ยเทพสืบสวนผมเคยเจอตัวทีมครั้งแรกนี่แหละนะเวลาเกิดข้อพิพาทที่หาข้อสรุปไม่ได้นะเทพสืบสวนนี่แหละนะครับที่จะเป็นคนที่ช่วยตัดสินให้เองแต่ใช่ว่าใครๆจะเรียกเทพสืบสวนได้นะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสูงเท่านั้น ทำรายงานที่สุดส่งไปอามิตาเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายส่งพิกัดออกไปข้างนอกใช่หรือไม่ค่ะแต่หนูไม่ได้ทำนะคะเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนครับหลักฐานเป็นตัวพิสูจน์เองถ้าหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะถูกลดค่าความน่าเชื่อถือ RP นะครับไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาโอเค RP คือพลังนั่นเองนะค่าความน่าเชื่อถือ RP ครับน่าจะเป็นคล้ายๆแบบความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือ respect เหรอ respect point เหรอของหนูอยู่ตรงที่ทางซ้ายนะครับข้างบนนะถูกต้องแล้วแหละตอนนี้ความน่าเชื่อถือของเธออยู่ที่35ก็ปกติแล้วนะความน่าเชื่อถือจะสัมพันธ์กับอาชีพของคนคนนั้นอาชีพต้องการความน่าเชื่อถือมากแถมค่าความน่าเชื่อถือที่ถูกต้องก็ไม่ได้หามากันมาได้ง่ายๆหรอกฉันจะทวนอีกครั้งเถอะ
ถ้าหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะถูกลดค่าความน่าเชื่อถือไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาเธอยอมรับใช่หรือไม่ยอมรับค่ะเจ้าล่ะกายแน่นอนครับพอถึงยังไงเธอคนนี้ก็เป็นคนร้ายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันจะเริ่มทำการพิจารณาคดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหัวระวังในการใช้คำถามด้วยว่าคำถามไม่เป็นประโยชน์ฉันจะขอใช้สิทธิ์ยกเลิกการพิจารณาทันทีได้ยินแล้วนะอมิตาก่อนที่เธอจะพูดอะไรต้องระมัดระวังด้วยมันเป็นเกมสารชัดเลยไม่อย่างนั้นเธอต้องเสียค่าพลังนะพลังพลังอะไรพลังอะไรหรอคะสังเกตดูดีๆสิอมิตาเจอแล้วแถบด้านบนนั้นใช่ไหมถูกต้องแถบด้านบนนั้นคือพลังของเธอถ้าค่าพลังนี้หมดหมายถึงเธอแพ้การสอบสวนทันทีนั่นสินะผมจะพูดอะไรลอยๆโดยไม่มีหลักฐานแล้วไม่ได้ละเอาละพร้อมแล้วก็เริ่มได้ตามที่ได้รับข้อมูลมาอมิตาเธอเป็นคนตั้งข้อสงสัยว่าคนบอกพิกัดของฐานลับที่นี่ไปอย่างนั้นหลอกหรือหนูไม่ได้ทำนะคะคนร้ายทุกคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะครับคนร้ายทุกคนก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละนะครับกายอะไรทำให้นายมั่นใจว่าเธอคนนี้นะเป็นคนปล่อยพิกัดออกมาก็คือเมื่อสื่อสารที่ปล่อยสัญญาณมันอยู่ตรงที่เธอไงล่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันเพิ่งเก็บมันได้ใจเย็นนะพี่ตาในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับงั้นเอางี้หนูขอตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารค่ะลองกดที่ปุ่มด้านซ้ายขวาของอมิตาซิโอเคดีเทล51888นะครับหัวหน้าอคิระโทรหาตอนโห 6:32 เดฟกรูจากทอมเฟอร์รี่เบอร์รี่ device อุปกรณ์สื่อสารเฉพาะหน่วยพลูโตปลดล็อกการทำงานด้วยนายนิ้วมือนะครับ ID 51โอเคโอเคมันมีอะไรเพิ่มเติมจริงด้วยนะจุดบอกพี่กัดตอน 6:22 โอเค 6:22 ว่าโทรหาอคิระตอน 6:32 โอเคผมรู้แล้วนะครับนี่ไงอดีตของเครื่องนี้คือ51888หนูขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของเครื่องเลยหมายเลข5888ได้สิ1234ใครเป็นเจ้าของเครื่องนี้จากข้อมูลนะครับคนที่ใช้หมายเลขนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กายนะแกเจอแล้วแกใช่แล้วไอ้นี่เป็นของฉันเองแล้วจะทำไมคุณได้ตราประจำหน่วยพลูโตนะครับมาโอเคเจ้ากายนะครับ ID 51888นะครับอายุ29นะครับกายเวอร์คิออสตาร์นะครับโอเคแรงค์4นะครับผู้ชายนะครับนาทีเป็นทหารสิ่งที่บ่งบอกว่ากายเป็นคนปล่อยพิกัดลับคือ ID ของกายตรงกับ ID ของเครื่องมือสื่อสารขนาดของเครื่องมือสื่อสารกับมือกับพอดีกายพอดีท่าทางของกายไม่น่าไว้ใจน่าแบบแรกนะครับกายนายกล่าวหาว่าฉันคือคนปล่อยสัญญาณบอกพิกัดนี้สิแน่นอนสิไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันในหน่วยพลูโตจะมีรหัสประจำตัวของเจ้าของติดไว้ทุกเครื่องถูกไหมก็ใช่นะสิแต่เครื่องที่ใช้ปล่อยสัญญาณน่ะมันคือเครื่องที่เป็นรหัสของนายเฮ้อเป็นอย่างนั้นจริงหรือเจ้าเองนั้นเหรอที่เป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารอันนี้ใช่แล้วค่ะท่านเทพสืบสวนรหัส ID ของกายคือ51888นี่ไงเจอแล้วแรกซึ่งตรงกับรหัสที่ติดอยู่ข้างเครื่องมือของอันนั้นพอดีเลยโง่จริงๆนะใช้เครื่องมือสื่อสารของตัวเองนะครับบอกพิกัดนะแสดงว่านายเป็นคนส่งพิกัดลับให้สตูอย่างนั้นเหรอเฮ้อบวกไป2ทีนะครับคือเครื่องมือของผมถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
หรือเธออาจใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงรหัสเครื่องมือสื่อสารของผมก็ได้ทึบอึมเครื่องมือถูกขโมยไปงั้นหรือฉันคงตัดสินไม่ได้แล้วหากไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนทำจริงๆเจ้าคิดว่าไงอาคิระกายน่าจะบอกว่าคนที่ขโมยเครื่องมือของนายคือคนที่ส่งคนที่แอบส่งพิกัดของฐานทัพลับของเราไปงั้นหรือก็ใช่นะสิฉันจะบอกพิกัดของพวกพ้องของฉันไปเพื่ออะไรกันล่ะหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆนิดนึงนะหนูขอถามอะไรเขาหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่บอกพิกัดฐานทัพลับคือการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับต้องเป็นการใช้งานเพราะผมเห็นเวลาเมื่อกี้ใช่ปะบอกพิกัดตอนสื่อสารตอน 6:22 นะ 6:00 น.นะ 22แต่ว่าโทรหาไอ้กายโทรหาไอ้อาคิระนะครับตอน 6:32 นะมันเลยต้องเป็นคนแน่ๆเลยครับกายขอถามหน่อยว่าทุกคนในหน่วยนี้ใช้เครื่องมือรุ่นเดียวกันเลยใช่หรือไม่แน่นอนมันถูกออกแบบมาให้ใช้เฉพาะหน่วยสืบสวนพิเศษเท่านั้นอ้าวในเมื่อหน้าตาเหมือนกันมันจะไม่มีการหยิบสลับกันไปใช้งานบ้างหรือเป็นไม่ได้หรอกครับเพราะเจ้าเครื่องมือนี้ต้องใช้ลายนิ้วมือของเครื่องในการปลดล็อกนะครับต้องใช้ลายนิ้วมือนะครับดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้นอกจากเจ้าของคนโง่เลยฆ่าตัวเองนะครับคนนอกอย่างเธอไม่มีทางรู้หรอกนั่นไงล่ะถ้าไม่มีลายนิ้วมือจะมีคนเอาเครื่องมือสื่อสารของนายไปใช้ได้อย่างไรฮึอีกแล้วนะว่าไงนะเทพสืบสวนโคตรโง่เลยแกเป็นความจริงงั้นหรือกายเจ้าเจตนาจะบอกพิกัดของท่านทัพลับนี่ออกไปงั้นเหรอมันจะใช้ข้ออ้างอะไรเพื่ออย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นสิท่านเทพสืบสวนมหาจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้แอบเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารของฉันก็ได้นี่อืมมันก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันเอาละฉันคงยังตัดสินไม่ได้หากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มนี้เป็นคนส่งพิกัดออกไปจริงงั้นนายช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ทำเครื่องมือสื่อสารของนายหายไปสิฉันว่ามันน่าช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ได้จับพิรุธผมจับไปแล้วนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอย่างที่รู้ว่าเครื่องนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลาฉันเลยรีบออกมาจากบ้านนะครับมาเร็วเป็นพิเศษตั้งแต่ 5:00 น.แต่ระหว่างทางฉันดันทำกระเป๋าของตกหล่นหายไปพอมาถึงตอน 6:00 น.ก็พบว่าเครื่องมือสื่อสารของฉันหายไปแล้วเครื่องมือสื่อสารหายไปช่วงตั้งแต่5 ถึง 6:00 น.อย่างนั้นเหรองั้นก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารของกายส่งพิกัดจากที่นี่ไปก็แสดงว่าคงมีคนแอบเอาเครื่องมือสื่อสารของกายไปใช้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอรู้สึกเหมือนมีอะไรขัดแย้งกันสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับงั้นเธอลองหาดูนะว่าประโยคไหนที่กายพูดผิดปกติให้กดปุ่มยื่นหลักฐานด้วยขวามือนะครับแล้วก็โชว์นะครับเลือกหลักฐานที่ต้องการแล้วกดแสดงเลยครับอย่าลืมนะว่ากายพูดมาหลายประโยคเธอต้องยื่นหลักฐานให้ตรงกับประโยคที่ผิดเท่านั้นขอลองตั้งใจฟังอีกรอบอย่างที่รู้กันนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลาโอเคฉันเลยรีบออกมาจากบ้านเร็วไม่เสร็จตั้งแต่5:00 น.โอเคตรงนี้ยังโอเคระหว่างทางครับฉันดันทำกระเป๋าของหล่นหายพอมาถึงตอน6:00 น.พบว่าเครื่องมือสื่อสารฉันหายไปแล้วตรงนี้แหละผิดเพราะมันใช้โทรไปหาอากิระตอน6:32ครับเรื่องหลักฐานนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมหน้าอากิระ6:32นะให้หลักฐานเดี๋ยวก่อนค่ะนายบอกว่าเครื่องมือสื่อสารของนายหายตอน5:00 ถึง 6:00 น.อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะกว่าฉันจะรู้ตัวก็ตอนก่อนจะเข้ามาเตรียมการที่ห้องนี้ตอน6:00 น.พอดี6:00 น.พอดีกายทำเครื่องมือสื่อสารหายก่อน6:00 น.ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะส่งพิกัดคนที่นี่ไปหรอกนะไม่หรอกค่ะกายเป็นคนเดียวที่จะส่งพิกัดจากเครื่องมือสื่อสารนั้นได้ฮึนี่ถึงหมายความว่าอย่างไร
ัญญาณส่งพิกัดมันเริ่มดังตอน 6:22 แต่ฉันโดนขโมยเครื่องมือสื่อสารไปตั้งแต่ก่อนเวลา 6:00 นี่ฉันจะเป็นคนส่งสัญญาณได้อย่างไรไม่ยากเลยเพราะว่าหลังจากเวลานั้นเครื่องมือสื่อสารยังอยู่กับนายตลอดเวลายังไงล่ะเป็นโคนันแล้วเว้ยเริ่มชี้ละเฮ้อทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะลองดูในบันทึกการใช้งานสิคะก็ปกติดีนี่เห็นไหมเท่าที่เห็นในบันทึกการโทรบันทึกการโทรก็มีแต่กายที่โทรหาพี่เดี๋ยวนะรู้แล้วใช่ไหมคะกายโทรหาพี่อาเคียระเมื่อเวลา 6:32 แต่สัญญาณส่งพิกัดมาเริ่มดังตอน 6:22 นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่เครื่องส่งพิกัดเครื่องมือสื่อสารยังอยู่กับกายตลอดเวลายังไงล่ะฮึเอาล่ะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนะฉันขอตัดสินว่าที่อเมตาถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายนั้นไม่เป็นความจริงส่วนกายฉันขอตัดสินนายว่านายมีความผิดโทษฐานที่ส่งพิกัดฐานทัพลับให้ศัตรูและยังสร้างเรื่องโกโหกอีกด้วยจึงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือของนายทั้งหมดในเมื่อเจ้าตัดสินที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตนี่คือผลที่เจ้าต้องได้รับ reputation smash อ๋อ reputation นะความน่าเชื่อถือ reputation point นะครับ reputation smash ทุรชายโยเห็นไหมว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆแต่กายทำไมนะถึงทำแบบนี้นะเสียแรงที่พี่อากิระหลงไว้ใจกายฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆเจ้ากายนะครับใครชื่อกายนะครับสืบสวนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสุดผมก็ชนะแล้วผมจะออกไปเซฟไงวะเนี่ยรู้สึกแบบพูดจนเหนื่อยนะ RP เพิ่มขึ้นมา10นะดีมากปิ๊งปิ๊งกำลังเซฟละนะครับโอเคสำหรับตอนหน้าคงมาต่อแหละนะครับแต่มันเซฟเรียบร้อยละออกก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกรติสันต้องการออกไปมาใช่ไหมกับเป็นหลักก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะกับผมเกรติสันนะสำหรับเกมนี้นะขอรับนะครับเรามาหาคนโกงคนทุจริตกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนโหลดเกมอ๋อโอเคชัปเตอร์1ยังอยู่ชัปเตอร์1อยู่นะครับคุยอีกนานครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน